ริตรวมมอบโชคทองคำ2ล้านบิ๊กแคมเปญซองเก่าเลอรถลุ้นเงินล้านจัดหนักแบบตะโกนชาคริตย้ำนามพรีเซนเตอร์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเลอรถพร้อมด้วย2ผู้บริหารคุณเอ๋ยพรพิชยาโพทองผู้ก่อตั้งคุณนิกธีรพลชัยวงศากรรมการผู้จัดการบริษัทเลอรถอินเตอร์ฟู้ดจำกัดเดินหน้าแจกโชครับปีใหม่2566ในแคมเปญซองเก่าเลอรถลุ้นเงินล้านครั้งที่1ประเดิมไลฟ์มอบรางวัลใหญ่ครั้งที่1ทองคำมูลค่ากว่า2ล้านบาทให้กับลูกค้าที่ส่งซองเปล่าเลอรถเข้ามาร่วมสนุกรางวัลวันนี้นะครับรางวัลทองคำนะครับมูลค่า1,000,000 บาท100รางวัลครับและรองทองคำนะครับมูลค่า1ล้านบาทนะครับ1รางวัลครับผมครับใช่ครับแจกรถเบนซ์รอบต่อไปครับผมครับรวมรางวัลมูลค่าทั้งหมดในประมาณมูลค่าเท่าไหร่คะเนี่ยก็10กว่าล้านครับผมครับ10กว่าล้านเลยฮะก็แสดงความดีใจกับตัวแทนกับผู้ที่ขายของเราด้วยนะครับซึ่งเขาเราไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นตัวแทนที่ได้นะครับทั้งเขาทั้งซื้อทั้งกินแล้วก็ไปขายต่อครับนอกจากจะมีกำไรจากการขายแล้วครับก็ยังได้ลุ้นรางวัลกับเราด้วยครับผมครับครับก็เป็นหน้าที่ในฐานะพรีเซนเตอร์นะครับผมวันนี้ก็มาร่วมสนุกในการจับรางวัลเราก็ลุ้นมากลุ้นตามไปด้วยลุ้นเหมือนกับว่าเราส่งชื่อเข้ามาเองนะครับแต่ว่าเราส่งมาแล้วแต่เราจะส่งชิงรถเบนซ์รางวัลใหญ่ครับผมใช่ครับก็สรุปแล้วก็ยินดีกับลูกค้านะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณนิกบอกว่าไม่น่าเชื่อนะก็เป็นทั้งตัวแทนกินเองด้วยยังได้มีโอกาสมาลุ้นโชคแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ไปด้วยซึ่งนะครับผมเชื่อว่าในครั้งหน้านี้ฟองเลอรถต้องคูณขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าแน่นอนเพราะว่าแจกกัน4อีก4รอบด้วยกันรถเบนซ์อีก4คันคันละ2ล้านกว่าบาทก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมก็นี่แหละครับถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มีลูกค้าที่น่ารักแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ใช่มาให้กับลูกค้าอยู่เสมอแน่นอนครับมียิ่งใหญ่แน่นอนครับเรือรถไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับไอ้เรื่องนี้บ้านเลยหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ต้องอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะฝากอะไรคะอยากเร็วๆนี้นะครับเรือรถก็จะมีนะครับก๋วยจั๊บยวนนะครับจะมีสองรสชาติด้วยกันนะครับรสชาติดั้งเดิมแล้วก็รสชาติต้มยำครับผมครับแถมยังไม่พอนะครับเรือรถของเรานะครับจะมีแฟรนไชส์ลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นเรือรถนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงผมขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับอันนี้คือแฟรนไชส์ของเรานะครับจะผ่อนได้นะครับเราจะไม่เก็บแบบเป็นก้อนเราไม่เอาครับเราผ่อนครับเราผ่อนให้ผ่อนได้ครับเพื่อว่าใครที่มีเงินไม่พอหรือว่ามีเงินจำกัดนะครับจะได้เข้าถึงแฟรนไชส์ของเราได้ครับผมครับ